สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูเชใบใหม่นะคะวันนี้เราจะมาดูอุปกรณ์ที่เราจะถักเสื้อตัวนี้กันค่ะอย่างแรกที่เราทุกคนต้องมีแล้วนั่นคือไหมพรมนะคะแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการเนาะอย่างที่สองเลยที่เราต้องมีก็คือสายวัดนะคะนี่เราจะวัดขนาดตัวเรานะคะแล้วก็กรรไกรเอาไว้ตัดได้ตัดกระดาษนะคะดินสอยางลบแล้วก็เข็มโครเชต์นะคะที่เรามีทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์5ทับ0กับเบอร์6ทับ0นะคะอย่างต่อมาก็คือขนาดไซส์ที่เราเคยแจกไว้ในเพจนะคะเพื่อนๆสามารถไปหาดูได้เนาะค่ะแล้วก็เราจะทำตัวแขนเสื้อนะคะก็จะมีสูตรแขนเสื้อของเราอันนี้ก็จะเป็นยางยืดนะคะเส้นเล็กเส้นใหญ่ก็แล้วแต่เราเนาะแล้วอย่างต่อมาก็คือกระดาษนะคะที่เป็นกระดาษใหญ่ๆบางๆหน่อยนะคะแบบนี้เนาะเราจะมาทำเป็นแพทเทิร์นแขนเสื้อกันนะคะอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือไม้บรรทัดแบบกลมแล้วก็ไม้บรรทัดแบบยาวเนาะแบบตรงเนาะเพื่อนๆมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้เลยนะคะมาดูอย่างต่อไปเลยนะคะก็คือผ้าของเรานะคะเราจะเป็นผ้าชีฟองหรือว่าผ้าตาข่ายลายดอกเดซี่แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบเลยเนาะก็เลือกสีตามที่เราต้องการนะคะให้มันเข้ากับสีไหมพรมของเราเนาะอันนี้ก็จะเป็นชีฟองนะคะมันก็จะบางอยู่เนาะเพื่อนๆลองเลือกดูนะคะว่าจะเอาแบบไหนเนาะแล้วเราก็จะมาทำแขนพองๆหรือว่าแขนธรรมดาก็ได้เหมือนกันนะคะผ้านี้นะคะเราก็ซื้ออย่างละเม็ดมาเนาะอันนี้ก็จะเม็ดละ80นะคะส่วนผ้าชีฟองก็บางร้านก็80บางร้านก็50เนาะเราก็เลือกซื้อกันได้ตามใจชอบเลยค่ะเรามีอุปกรณ์ครบแล้วนะคะสิ่งต่อไปก็คือการสร้างแพทเทิร์นแขนเสื้อของเรานะคะเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาสอนการสร้างแพทเทิร์นแขนเสื้อกันนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะคะขอบคุณค่ะ